สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอ่านคอมเมนต์ประเด็นร้อนที่แฟนบอลนอกพูดถึงมูรินโญ่กันนะคะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะคะโจเซ่มูรินโญ่ทำทีมแบบนี้มีหวังได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าแน่เลยคอมเมนต์ที่2นะคะแมนยูของเราเล่นเหมือนทีมขาดความกระหายชัยชนะมูรินโญ่ไม่ได้ลงรายละเอียดในการฝึกซ้อมมากพอและนักเตะทุกคนเล่นเหมือนไม่เข้าใจกันโค้ชที่ดีควรเตรียมทีมให้ดีกว่านี้ไม่ใช่โยนความผิดไปที่นักเตะอย่างเดียวคอมเมนต์ที่3นะคะฉันไม่เห็นความก้าวหน้าของแมนยูภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่เลยคอมเมนต์ที่4ค่ะสโมสรได้ทุ่มเงินซื้อนักเตะไปกว่า400ล้านปอนด์เพื่อให้โจเซ่มูรินโญ่ได้นักเตะตามที่เขาต้องการแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยคอมเมนต์ที่5ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของโมรินโญ่แต่เป็นความผิดของบอร์ดบริหารของทีมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการนักเตะเพิ่มอีก2รายแต่มันก็ล้มเหลวคอมเมนต์ต่อมานะคะแผนการเล่นของโมรินโญ่ดูแย่มากและมันดูล้าสมัยไปนานแล้วคอมเมนต์ที่7ค่ะฉันคิดว่าสโมสรควรที่จะปลดโมรินโญ่ออกจากทีมได้แล้วก่อนที่มันจะสายเกินไปเขาไม่คิดว่าสโมสรจะตกต่ำขนาดนี้หลังจากป๋าวางมือไปคอมเมนต์ที่8ค่ะผมไม่แน่ใจว่าซีดานจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่แต่อย่างน้อยนักเตะที่เรามีในตอนนี้เขาจะทำทีมเล่นเกมบุกได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาค่ะมูรินโญ่ควรออกจากทีมได้แล้วดูสิตอนนี้นักเตะในทีมดูเหมือนไม่พร้อมลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเขาคอมเมนต์ที่10ค่ะเราควรให้เวลามูรินโญ่ต่อไปตอนนี้มันเพิ่งต้นฤดูกาลเองนะคอมเมนต์ต่อมานะคะพวกเราคิดว่าถ้าซีดานเข้ามาเขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของตำแหน่งตัวริมเส้นที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ได้จริงหรอเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่มูรินโญ่หรอกนะแต่มันอยู่ที่นักเตะมากกว่าคอมเมนต์ที่12ค่ะมูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมที่ดีนะแต่ปัญหาคือเขามักเรียกร้องการซื้อนักเตะมากเกินไปดูอย่างคล็อปสิเขาสามารถทำทีมออกมาดีได้โดยมีการทุ่มเงินเพียงไม่กี่ครั้งเองคอมเมนต์ที่13ค่ะรูปแบบการเล่นของมูรินโญ่ตอนนี้มันดูแย่มากแตกต่างจากของลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ที่ตอนนี้ทั้ง2ทีมเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในลีกอังกฤษไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะมันบ่งบอกอะไรบางอย่างวิธีการแก้เกมของมูรินโญ่คือการเปลี่ยนตัวเฟลนี่ลงมานั่นคือการแก้เกมที่โง่มากๆซึ่งผลสุดท้ายก็คือเราต้องโยนบอลเข้าไปให้มากที่สุดมันดูแย่จริงๆเลยคอมเมนต์ที่15ค่ะแมนยูต้องการนักเตะมาเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ตอนนี้เหมือนบอร์ดจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มูรินโญ่ทำมากสักเท่าไหร่นักคอมเมนต์ที่16ค่ะมูรินโญ่ไม่ได้ทำทีมให้แตกต่างจากปีก่อนๆเลยขอบคุณพระเจ้าที่สัญญาของเขาใกล้จะหมดลงแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะเราควรที่จะมีจังหวะเกมการรุกแบบสเปอร์แมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มันเป็นไปได้ยากมากคอมเมนต์ที่18ค่ะความคิดของมูรินโญ่คืออะไรกันนะพวกเรารู้สึกปวดหัวกับความคิดของมูรินโญ่มากเลยตอนนี้มูรินโญ่กำลังจะทำลายแมนยูไปแบบช้าๆคอมเมนต์ที่19ค่ะถ้าหากเรายังเล่นกันแบบนี้ระบบแผนแบบนี้ก็อย่าหวังเลยที่จะติดท็อป4คอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคะเราต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดก่อนที่ผู้จัดการทีมและนักเตะจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนี่คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะที่พูดถึงโจเซ่มูรินโญ่นะคะซึ่งแฟนบอลสามารถเข้าไปดูคอมเมนต์อื่นๆได้ที่ Twitter หลักของ Manchester United นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ